น้องเมย์รัชนกอินทนนท์นักแบดสาวมือสี่ของโลกขวัญใจชาวไทยนะครับลงซ้อมตามปกติที่สโมสรบ้านทองหยอดในช่วงนี้นะครับก่อนที่คืนวันพรุ่งนี้เวลา 23:30 นเธอและโค้ชเป้ภัทรพลเงินศรีสุขโค้ชคู่ใจจะออกเดินทางไปทำศึก2รายการใหญ่นะครับคือแบดมินตันออลอิงแลนด์ที่เมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษระหว่างวันที่8ถึง13มีนาคมนี้ต่อด้วยสวิสโอเพนวันที่15ถึง20มีนาคมที่สวิตเซอร์แลนด์โดยสายการแข่งขันในศึกออลอิงแลนด์รอบแรกนะครับน้องเมย์จะพบกับซุนหยูจากจีนที่น้องเมย์เพิ่งเอาชนะมาได้2-1เกมในศึก Thailand Master จากนั้นก็มีโอกาสที่จะพบกับอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นในรอบที่2นะครับต่อด้วยคาโรลินามารินจากสเปนในรอบ8คนสุดท้ายและหากเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับมีโอกาสพบกับหวังยี่ฮานจากจีนที่น้องเมย์แพ้มา12ครั้งรวดที่พบกันนะครับซึ่งการไปครั้งนี้น้องเมย์ยอมรับว่าสายหนักพอสมควรนะครับจึงตั้งเป้าไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายแต่หวังลึกๆว่าอยากจะได้แชมป์สมัยแรกครับค่ะตอนแรกจริงๆแล้วเมย์ตั้งไว้ต้องรอบ8อะค่ะแต่ตอนนี้เมย์คิดว่าเมย์ต้องมองไปทีละรอบจะดีกว่าเพื่อไม่ให้เรากดดันตัวเองหรือว่าผิดหวังมากเกินไปเพราะว่ารายการออลอิงแลนด์ก็จริงๆแล้วมันก็สำคัญกับเมย์มากเพราะเมย์ก็ยังไม่เคยได้แชมป์แล้วก็เต็มอย่างดีที่สุดเลยก็เพียงแค่ได้เข้าชิงอะค่ะยังไม่เคยเป็นแชมป์แต่ว่าปีนี้ก็จริงๆก็หวังค่ะแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ